สวัสดีค่ะไดซึกิจะแบนวันนี้จะขอพาคุณผู้ชมมาสัมผัสเมืองโกเบเมืองท่านานาชาติของญี่ปุ่นที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายระหว่างชาวต่างชาติตั้งแต่เมื่อ150ปีที่แล้วค่ะซึ่งทำให้ชาวตะวันตกเข้ามาตั้งถิ่นฐานและนำพาเอาวัฒนธรรมของพวกเขาอย่างเช่นดนตรีแจ๊สอาหารตะวันตกและอื่นๆอีกมากมายมาสู่ประเทศญี่ปุ่นค่ะจนกระทั่งปี2538เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นที่นี่เลยได้ถูกฟื้นฟูจนกลายเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศให้มาสัมผัสเสน่ห์ทั้งทางด้านอาหารความคิดสร้างสรรค์การช้อปปิ้งและกิจกรรมบันเทิงอีกมากมายค่ะการเดินทางของเราที่โคเบในวันนี้นะคะพิเศษมากพิเศษมากมากเพราะว่าเราจะเดินทางด้วยซิตี้รูมบัสไปตามสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆของที่นี่นะโอ้โหใช่ค่ะแล้วมีแบบ one day pass บัตรที่เราจะใช้ก็คือนี่ City Loop Bus แล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าบัสนี้จะพาเราไปที่ไหนได้บ้างโอเคไปต่อแถวต่อแถวCity Loop Bus พาเรามาค่ะโอโคโนซังใช่ครับวันนี้เรากลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เลยทาโนโคโมโนมาชิใช่ค่ะที่นี่นะคะคือเหมือนเป็นโรงเรียนประถมเก่าและเราเนี่ยวันนี้จะมาเป็น student มาเป็นนักเรียนนักเรียนมาเป็นนักเรียนไงโอเค okay. คุณผู้ชมสังเกตเห็นบรรยากาศย้อนยุคของสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในไหมคะเพราะที่นี่เคยเป็นโรงเรียนประถมมาก่อนเมื่อ87ปีที่แล้วค่ะแต่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่สำหรับการทำกิจกรรมมากมายเพื่อที่จะรักษาตึกเก่านี้ไว้เมื่อปี2541ค่ะด้วยความที่ที่นี่มีร้านค้ามากมายนักท่องเที่ยวก็สามารถมาช้อปปิ้งทานอาหารได้อีกทั้งยังสามารถร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปได้ด้วยนะคะแหมมาถึงที่นี่แล้วจะพลาดได้ยังไงงั้นริบินและโอโคโนซังขอลงมือทำเทียนญี่ปุ่นกับเขาหน่อยดีกว่าค่ะทั้งหมดทั้งที่นี่หมดเลยสวยจังสวยจังว้าวมีความเป็นซิกเนเจอร์ของแบบเมืองโคเบด้วยอ่ะนี่ซิกเนเจอร์จากเราคนนี้ด้วยใช่ไหมโอ้โหจะปล่อยไว้ก่อนไว้อย่าปล่อยไว้ใหญ่มากๆใช่โอ้ยสวยมากแล้วก็มีลายน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยแล้วก็อาจารย์ของเราวันนี้เป็นซินเซน่ารักมากนะคะจะมาสอนพวกเราทำเทียนฮาวายมะฟูราโนคาตามาริみたいなもんなので、あまり水がついてるとうまいこと書けません。なので一旦筆を水につけたら、手元にあるその小さい布でですね。マイトンさん言ったじゃん。この布で軽く水気を取ってから絵を描くようにしていてください。あの好きに絵を描いていてください。薄く伸ばすようにして描かれた方が綺麗に仕上がります。แล้วถ้าเราทำสวยแล้วแล้วเราก็จุดอ่ะมันก็แบบค่อยๆเบิร์นเมลละลายลงไปอ่ะมันก็เหมือนความรักที่มันสวยงามเราสร้างขึ้นมาใหม่จ้าโอ้คุณต้องสร้างในส่วนของชั้น2นี้เขาบอกว่าจะเป็นพวกร้านค้าแล้วก็งานคราฟค่ะขายทั้งของทั้งสอนทำเวิร์กช็อปด้วยโคเบทาท่านไลฟ์สก็อตพิเศษโคเบพิเศษคือออกแบบที่นี่นี่นี่เขาบอกด้วย Scottish Register of Tartan คุณน่ารักน่ารักน่ารักใช่ไหมครับพ่อหลักพ่อลูกแล้วต่อกันได้ด้วยกลิ่นมาจากตรงนี้มาได้ไงเดี๋ยวเขาไปดูกันหน่อยดีกว่าโคเบบี้ว้าโคเบบี้เฟอร์เนื้อล้วนรู้จักไหมโคโลเกะเป็นเหมือนเนื้อบดเหรอใช่ใช่โพเตโต้แล้วก็ใช้มันว่ามังพลังทอดทอกลิ่นหนึ่งสองสามอร่อยมากมากครับผมบอกว่าเราเดินขึ้นมาถึงแล้วนะคะที่คาซามิโดริโนยาคาตะบ้านของคาซามิโดริใช่ค่ะจุดเด่นด้านบนนะคะจะเห็นเหมือนก
ังหันรูปไก่หมุนพัดไปตามลมรูปไก่คุณโยโจซังเป็นคนอธิบายนะคะโยโรชิคุณยังไงชิมาโอเคเดี๋ยวหายที่เรือนไก่กังหันลมหรือ Weathercock House ตั้งอยู่บนถนนคิตาโนะค่ะเป็นย่านที่มีบ้านเรือนของชาวต่างชาติมากมายและบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ170ปีที่แล้วโดยพ่อค้าชาวเยอรมันก็อตฟริดโทมัสค่ะที่นี่ได้เป็นสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่นด้วยนะคะและการตกแต่งภายในของที่นี่ก็นำเสนอความเป็นเยอรมันแบบดั้งเดิมอีกทั้งยังใช้การออกแบบด้วยศิลปะนูโวที่ผสมผสานความเก่าแก่และความทันสมัยไว้ด้วยกันค่ะพวกเราแทบจะลืมไปเลยนะคะว่านี่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะเนี่ยはい奥さんがここでทำอะไรอ่ะお客さんを呼んだこのゲストゲストกับゲスト各部屋がこういうあの照明がこれ昔のままのものなんですか？そうです。このまま。ああ、また何年でしたっけ？これ建つのは。1905年頃と言われています。トーマスと。レクロップ。トーマスさんとクリステル夫人。クリステル夫人。あとエルゼ。エルゼ。エルゼ。ベンルクさん。ルクさん。19世紀の末に生まれて20世紀の末に生まれて。だから80代でここに5回来られて。で、今そこのところが1台上がってますけれども、ここでお客さんはティーサロン。ティーサロン。กินชาเนี่ยมุมจิบชาค่ะสั่งก็ここでティーサロンโอ้なるほどねあ、なるほどได้ให้ลองมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของคุณโทมัสเช่ชห้องนี้เขาใช้การตกแต่งให้เหมือนกับปราสาทในเยอรมันนะคะใช่เยอรมันครับแต่ว่าอันนี้はい、これは何に見えるんですか？ให้เดาว่าคืออะไรวังมงกุฎถูกต้องไหมคะดีนะครับเออสปิงปองสปิงปองอ๋อเป็นรูปมงกุฎนั่นเองอ๋อดีไซน์รูปไฟออกมาให้เป็นรูปมงกุฎอุ้ยเก๋ไก๋เป็นห้องทานข้าวที่มีธีมมากรู้จักใช่ไหมกันนี้ก็เห็นจากการบูชาทําไมต้องเป็นไก่本当にはコク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 コค่ะในฤดูซากุระก็จะเห็นหมดเลยสวยงามจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีนี่ปีจังนี่ปีจัง most beautiful จริงๆแล้วห้องนี้เป็นห้องทานมื้อเช้าแต่ว่าปกติถ้าเขาอยู่กัน3คนเนี่ยครอบครัวคุณโทมัสก็ทานห้องนี้แหละแต่ว่าห้องที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเวลามีแขกมาเขาถึงจะทานกันใช่ครับเอ๊ะแล้วห้องนั้นคืออะไรเอ่ยห้องเด็กๆห้องเด็กใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้ด้วยเป็นห้องของลูกสาวคนเดียวเหรอครับเป็นลูกสาวคนเดียวห้องก็เลยใหญ่ที่สุดนั่นเองนี่หยบมาจากคาซามิโดรินิดเดียวค่ะโอโคโนซังมานี่เลยเป็นกรีนเฮาส์โมเอกิโนยาคาตะเดินมาที่บ้านหลังข้างๆกันก็จะได้พบกับบ้านไม้สีเขียวแสนสวยงามค่ะบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักของนักการทูตชาวอเมริกันเมื่อ104ปีที่แล้วและที่นี่ก็ได้รับเลือกให้เป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเช่นเดียวกันค่ะถ้าได้เข้ามาชมแล้วคุณผู้ชมจะได้รับรู้ถึงแรงบันดาลใจแห่งการออกแบบบ้านหลังนี้ผ่านรายละเอียดของทุกซอกทุกมุมในบ้านเลยล่ะค่ะนอกห้องสแตนด์กลาสสแตนด์กลาสนะこちらの方は現在の所有主の小林家の家紋になっております。จริงๆที่นี่เขาเหมือนจะใช้ดีไซน์ที่ในยุคเอโดะถึงเมจิที่นี่จะค่อนข้างฮิตนะคะคือการตกแต่งแบบโคโลเนียลสไตล์นะคะแล้วก็พิเศษมากถ้าเกิดสังเกตดีๆเห็นกระจกอยู่ด้านบนเตาผิงอันนี้ไม่ได้เอาไว้แบบส่องอย่างนี้ไม่ใช่เขาบอกว่าให้ห้องดูใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนสะท้อนวิวธรรมชาติข้างนอกด้วยนะคะทำให้ห้องดูสว่างขึ้นด้วยこちらの方のマントルピースも先ほどのマントルピースも全部タイルの絵が違うんです。で、Difference. このタイル。Difference picture ですね。Different. How much? England. จริงๆมาจากอังกฤษ In English. แต่จริงๆมุมนี้ดีมากแบบรับแสงเห็นต้นไม้ด้านนอกด้วยนะคะชั้น2แล้วนะคะจ๋อเนาะอุ้ยเจอห้องน้ำค่ะร้อยสี่สิบปีงงมีอิเล็กทริกมีไฟเมื่อกี้โอโคโนซังเขาบอกค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเครื่องทำน้ำร้อน
แม่บ้านก็เลยต้องต้มน้ำแล้วก็แบกขึ้นมาเอาน้ำร้อนใส่ในนี้สู้สู้มากอ่ะต้องอาบดีๆเลยนะคะห้องเด็กนะคะห้องเด็กห้องเด็กๆจะสีสดใสข้างๆกันแต่ว่าห้องใหญ่ก็จะเป็นสีฟ้าหน่อยเนาะจริงเขาเลือกใช้สีพาสเทลที่นี่สวยมากเลยทุกห้องเลยนะคะส่วนห้องนี้นะคะจำเป็นจะต้องใช้แสงธรรมชาติสีแบบเป็นกลางเพราะว่าเป็นห้องแต่งหน้านั่นเองน่ารักมากสังเกตจากกำแพงสีขาวๆนะคะแล้วก็นั่งแต่งหน้าตรงนี้รับแสงอาทิตย์พอดีเลยเขาเรียกว่าระเบียงนะคะด้านบนเนี่ยแล้วก็เห็นวิวของเมืองโคเบร้านอาหารที่ชื่อว่า Fish in the Forest ปลามันจะไปอยู่ในป่าในเขาได้ยังไงเพราะฉะนั้นไปกินข้าวกันดีกว่าโอ้โห Fish ปลาใหญ่มากโอเค so this menu อ่ะนามัย Daily plate lunch Daily plate lunchหนึ่งปลาสามร้อยแปดสิบเอ็ดซีฟู้ดบัตเตอร์คาเล่ซีฟู้ดบัตเตอร์คาเล่เป็นแกงกะหรี่ซีฟู้ดแล้วก็โอ้โหมันเข้าตีมากเพราะว่าข้าวนี่ยังทำเป็นรูปปลาเลยนะคะเนี่ยโอ้ว้าวเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่อาหารรสชาติดีค่ะจะเป็นด้วยบรรยากาศต้นไม้เรืออยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อาหารเฮลตี้สุขภาพดีต้องหน้ามาให้ถึงที่ค่ะสดชื่นมาแล้วสดชื่นมากค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่เมริเกนพาร์คเป็นสวนนะคะที่อยู่ติดกับท่าเรือตรงนี้ติดกับทะเลออกไปเลยค่ะ22ปีก่อนค่ะโคเบมีแผ่นดินไหวใหญ่มากโอ้ยที่นี่เลยใช่ไหมใช่ทั้งหมด
วายโดนผลกระทบหมดเลยที่นี่ค่ะเขาเลยได้มีเหมือนเป็นเมมโมเรียลเกี่ยวกับเหมือนให้ระลึกถึงวันที่มีเอิร์ธเควกอยู่ด้านนั้นก็มีภาพต่างๆนานานะคะแถมยังเหมือนมีซากปรักหักพังที่ยังเก็บไว้ส่วนหนึ่งให้เตือนความทรงจำผมมาเรื่องอะไรแล้วก็ถ่ายภาพโอคุโรซังได้ถ่ายภาพหลังจากเกิดเหตุด้วยใช่ๆเรานุ่มพี่พออยู่ที่โคเบ้แล้วก็ชูติ้งนะสักถ่ายรูปใช่แต่เจ๋งมากเลยโอคุโรซังหลังจากเอิร์ธเควกอ่ะเมืองโคเบ้กลายเป็นยิ่งใหญ่แบบว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามาวันนี้ก็รู้สึกชื่นใจนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านรูปภาพก็ภูมิใจแทนชาวโคเบ้เนาะใช่ครับไม่ได้นะคะหนึ่งแลนด์มาร์คของโคเบ้วันที่เราทำเทียนก็คือทำเป็นรูปนี้นี่เองเดินจากสวนเมริคันพาร์คมาเพียง5นาทีก็จะพบกับห้างสรรพสินค้าที่อยู่ริมน้ำค่ะนั่นก็คือห้างอุมิเอะโมไซค์ที่นี่ถือเป็นสวรรค์ของนักช็อปและนักชิมเพราะมีตัวเลือกร้านค้าและร้านอาหารมากมายนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถชมวิวอันสวยงามของโกเบพอร์ททาวเวอร์ที่จะประดับตกแต่งไฟในยามค่ำคืนอีกด้วยค่ะว่าแล้วก็เริ่มต้นช็อปกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ร้านที่คนรักมังงะหรือการ์ตูนญี่ปุ่นพลาดไม่ได้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะดิบไม่เป็นแฟนนะคะแต่เห็นอุลตร้าแมนร่างยักษ์แบบนี้ก็อยากเข้าแล้วมาดูเลยโอ้อุลตร้าแมนเร็วโอ้โหอุลตร้าแมนแล้วนะอุลตร้าแมนเร็วฮะอุลตร้าเมบิอุสชอบอุลตร้าแมนเซเว่นมีคนอยากได้ไหมเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าคุณผู้ชมจะได้ตัวไหนกันไปโอ้คุณโอซังอันนี้ไหมไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเพลงด้วยนะว้าวอะไรเนี่ยมันโหดสีสันหลากหลายซะจนงงไปหมดแล้วนะคะอันนี้ค่ะพี่บินลองเมนูเด็ดโดนัทปากขวดของเขานะคะว้าวเฮ้ยเวิร์กอ่ะไอเดียดีมากๆโคโนซังเพราะฉะนั้นค่ะเชิญทุกท่านมาดับร้อนได้อ่ะแจกจ่ายค่ะแจกจ่ายร้านนี้เขาแนะนำกันมาโอ้คุณโอซังชอบแฟชั่นไหมเป็นคนมีสไตล์ไหมฮะโอ้ยถ้าโพสต์น่ากลัวเขาบอกว่าร้านนี้แนะนำค่ะของโคเบแอบเข้ามาดูกันนะอุ้ยเก๋ๆงานผ้างานหนังนะคะเนี่ยโอ้ยอยากกินช็อกโกแลตเฮาส์ช็อกโกแลตชอบไหมคะชอบชอบจัดค่ะร้านช็อกโกแลตไปโอ้โหว้าวว้าวไฟเวอร์โอ้โหคนชอบช็อกโกแลตมากมากเลยเนี่ยแน่これパスタあらいだ。ชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ yes โอ้เป็นบรรยากาศที่ดีค่ะว้าพิเศษมากๆเพราะว่าดินเนอร์วันนี้ของเราค่ะ French dinner ใช่จะเป็นแบบฝรั่งเศสแล้วก็อยู่บนเรือลำนี้อยากกินไหมอยากกินแล้วก็อยากดูวิวโคเบด้วยเพราะฉะนั้นเฮ้ยเข้าไปกันแล้วมาเลยคุณยามานากะซันです ยามานากะซัน何ですか下の名前は下の名前サオリサオリちゃんサオリさん可愛いなเดี๋ยวเขาจะพาเราเข้าไปในห้องไหนเดี๋ยวตามเขาไปเลยเฮ้ย
お願いします。อาหารแบบ French style แบบฝรั่งเศสนะคะมาเสิร์ฟพร้อมถึงโต๊ะแล้วแซลมอนนอร์เวย์มาจากนอร์เวย์มาจากนอร์เวย์ใช่เหมือนปลากระพงแรมพาดชื่อว่าไทเป็นเนื้อวากิวนะคะอยากกินมากอิตาดากิมัสอิตาดากิมัสซอสซีฟู้ดที่ดีงามมากๆอาคาชิไคโยFly me to the moon Now let me play among the starsLet me see what spring is like. Oh, Jupiter's and Mars, another world. หลังจากที่ได้ให้รางวัลตัวเองด้วยเมนูอาหารฝรั่งเศสสุดหรูเป็นที่เรียบร้อยมาให้รางวัลกันต่ออีกสักนิดด้วยวิวพระอาทิตย์ตกดินบนเรือระหว่างล่องในอ่าวโอซาก้าแห่งนี้ค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเลือกช่วงเวลาเพื่อมาเพลิดเพลินบรรยากาศบนเรือคอนแชร์โตได้4ช่วงเวลาด้วยกันมื้อกลางวันมื้อจิบชายามบ่ายมื้อพระอาทิตย์ตกดินและมื้อกลางคืนค่ะไดซึกิจะแปนขอแนะนำให้คุณมาเพลิดเพลินกับความงามของโกเบบนเรือนี้เพราะได้ทั้งบรรยากาศผ่อนคลายแถมริบบิ้นยังได้เพื่อนใหม่อีกด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่แท้จริงเลยค่ะ Just coffee. So. Jazz เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นคือมาครั้งแรกเนี่ยมาทางโคเบใช่ไหมใช่กับที่นี่มันก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยความเป็นแจ๊สมันลึกซึ้งที่นี่มาได้มีแจ๊สแบนด์ไลฟ์มิวสิกบ้างแต่ว่าจริงๆค่อนข้างหายากนะกับร้านที่จะเปิดเพลงแจ๊สจากแผ่นไวนิลใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีเครื่องเทิร์นเทเบิลเครื่องเสียงดีๆแบบนี้คลาสสิกมากมีกี่แผ่นเนี่ยเป็นพันแผ่นอยู่ข้างหลังเราあらゆる音楽の始まりというか R&B もそうですしヒップホップもそうですしあとはもうポップスもそうですけど全部始まりはジャズから始まったって言ってもまあ過言ではないようなやっぱこういう大衆が初めてこう楽しむべき音楽っていうのがアメリカで生まれてそれが全世界に波及したっていうのがこの素晴らしい文化音楽としての文化が素晴らしいですよね。これがこう聴ける空間っていうのをこうすごく楽しいと思ってます。ここ時代何年ですか？ここ時代は先代が15年やってますので、もうトータル20年になりますね。そう、ジャズ大好きですか？ジャズ大好きです。まあ、ที่นี่เราก็สบายใจ、ดีใจที่ได้มาเนาะ。はい、ありがとうございます。ขอพักสักแป๊บแล้วช่วงหน้ามาพบกับโฟโต้ทิปส์เทคนิคถ่ายภาพจากโอคุโนซังแล้วมาลุ้นกันต่อว่าทริปนี้อะไรคือสิ่งที่พวกเราชอบที่สุดจนรู้สึกไดสกีในช่วงไดสกีทามช่วงหน้าค่ะWe'll be right back.
スキーフォトティプスไดซึกิโฟโต้ทิปส์วันนี้โอคุโนซังต้องมาถ่ายภาพในที่ที่มีแสงน้อยด้วยกล้อง OMD EM1 Mark II ครับมืดๆแบบนี้แถมไม่มีขาตั้งกล้องถ้าใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำก็กลัวว่าภาพจะสั่นและเบลอนะครับแต่โอคุโนซังบอกว่าเรื่องแค่นี้จิ๊บๆครับเพียงแค่เราหาที่พิงหรือที่เท้าแขนเพื่อให้มือของเรานิ่งที่สุดอย่างการพิงเสาแบบนี้เลยครับจะปรับเป็นโหมด S หรือ M เพื่อปรับให้ค่าของความเร็วชัตเตอร์ช้าลงหรือมีตัวเลขน้อยลงก็ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าภาพจะสั่นนะครับเพียงแค่นี้การถ่ายภาพในที่สลัวๆก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับไดสกีไทม์โอเคได้สิได้ครับโอเคจ้าจักรพรีดีอุตมะฮะโอ้โหน้องสั่งชอบอุลตร้าแมนขนาดนี้ทำไมทำไมผู้ชายเป็นว่า50ปีแล้วโอ้รู้สึกเป็นเพื่อนยากรู้สึกนะเด็กๆที่นั่นอายุตอนอายุ7 8ขวบมีอุลตร้าแมนเป็นเพื่อนตาดฮะโอ้ชอบมากมากですよน่ารักใช่ไหมครับดิบินบอกว่าดิบินได้ชมพระอาทิตย์ตกดินร่วมกับน้องๆบนเรือคอนสแตนต์แล้วก็บรรยากาศก็จะมีบรรยากาศของอารมณ์ดีมากโคเบฮาร์เบอร์แลนด์ตรงนั้นนะคะมีโมเสกอูมิเอะนะคะเห็นทุกอย่างแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ด้วยสวยงามรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นคนที่มีต้อนรับเราดีเฟรนด์ลี่มากๆก็เลยเป็นไดสกีของพวกเราค่ะชิโอเคต่อไปบ๊ายบายเมืองโกเบนี่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีวิวที่สวยงามแล้วก็มีไอเดียเจ๋งๆเต็มไปหมดเลยนะคะด้วยบรรยากาศแห่งความสร้างสรรค์และเสน่ห์แห่งการเป็นเมืองท่านานาชาติทำให้เมืองนี้กลายมาเป็นเมืองที่พวกเราประทับใจมากที่สุดแห่งหนึ่งที่แน่ๆยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ได้ไปตะลุยกันต่อในเมืองโกเบแล้วคุณผู้ชมจะต้องไดซึกิหรือหลงรักที่นี่มากกว่าแค่เนื้อโกเบแน่ๆค่ะรอติดตามในอาทิตย์หน้ากับทริปตะลุยโกเบตอนที่2ในไดซึกิญี่ปุ่นค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปตะลุยพิพิธภัณฑ์ Assist Sport Museum สนุกสนานกับการชมสวนสัตว์โคเบแวะช้อปปิ้งกันที่ร้านรองเท้าโอนิสกาไทเกอร์และปิดท้ายด้วยการชมนิทรรศการแผ่นดินไหวติดตามรายการ Desuki Japan ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ทางช่อง Bright TVคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นคุณรู้จักอะไรเกี่ยวกับเมืองโคเบบ้างกติกาง่ายกดไลค์เพจ Facebook Daisuki Japan และแชร์โพสต์ Daisuki Quiz พร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราYeah.